ค่ะเขียนคิ้วกันเลยเนาะจริงๆมันต้องเริ่มจากสีเข้มก่อนนะคะสีเข้มตรงหางคิ้วเชฟคิ้วตรงหางคิ้วก่อนแล้วก็สีอ่อนจะไปข้างหน้านะคะทำให้คิ้วมันฟุ้งๆด้วยนะคะอันนี้แต่บางคนเขาก็ชอบคิ้วเป๊ะๆนะคะอันนี้คือผมชอบแบบว่าเป็นคิ้วธรรมชาตินะคะเรียงตัวตามเส้นขนคิ้วเนาะอย่างนี้มันก็จะตอบโจทย์เราได้นะมากกว่าการใช้พวกเจลเขียนคิ้วอะไรเงี้ยค่ะมันจะดูปังไปนิดนึงนะคะเป็นแม่เนาะเอาง่ายๆสะดวกค่ะบางทีไม่มีเวลาก็จะเป็นแบบนี้นะคะผลประมาณนี้นะคะมายบอกว่าจะปัดแก้มให้แม่นะคะแต่เคยให้เขาปัดแล้วค่ะว่าจะเป็นตูดลิงค่ะก็เลยขอปัดเองดีกว่าเนาะ เดี๋ยวลงสีหนักเกินงอนไปแล้วงอนไปแล้วค่ะก็นะคะเพื่อนๆก็ลงสีแก้มเนาะเดี๋ยวค่อยปัดด้วยแป้งอีกทีนะคะตอนจบน้องสมายงอนแม่ค่ะเพื่อนๆงอนร้องไห้ใหญ่เลยที่ว่าแม่ไม่ยอมให้เขาปัดแก้มให้อ่ะๆแม่ให้ปัดให้แม่เอาไหนตัวปัดช้อนมาถึงกันที่การลงลิปสติกนะคะวันนี้ปุ๋มใช้สีลิปของ Colourpop นะคะ Ultra Satin Lip นะคะเป็น Liquid Matte Lipstick นะคะมาทากันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ต้องหูอะไรอ่ะนกฮูกลูกต้องเมมนิดนึงค่ะมันเป็น Liquid Lipstick ค่ะแล้วมันแบบติดทนมากกว่าลิปสติกเป็นแท่งๆเนาะตอนนี้ดีมากๆเลยแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆของ Colourpop Beauty Guru ใน YouTuber นะคะเขาหอมปุ๋มก็เข้าไปชมแล้วก็ลองไปจัดมาตานะคะโอเคมากแล้วสีสวยด้วยค่ะอ๋ออะไรลูกอ๋อ2อันที่เคยรีวิวให้เพื่อนพี่ๆชมแล้วไงลูกนี่เกือบจะได้นะคะก็ได้ออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะตานี้คืออะไรค่ะที่เขามีแปลงมาให้นะคะนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สีแรกนะคะก็จะใช้สีสว่างนิดนึงนะคะเป็นพื้นฐานของเปลือกตานะคะเป็นเบสทั่วเปลือกตาเลยนะคะเป็นสีไม่มีชื่อสีนะคะเป็นสีออกไข่ๆนะคะมาลงสีไข่ๆกันเลยนะคะเนี่ยนะคะแพ็กให้ทั่วกระบอกตาเลยนะคะโอ้มันจะมีฟอร์เอาตกมานะเนี่ยแต่ว่าสีมันติดดีนะคะนะคะสีไข่ๆสีออกครีมไข่ๆให้ทั่วปุกตาเลยดูไปลูกดูไปสมาจะชอบมากค่ะเพื่อนๆชอบเล่นมากเลยเหมือนปุ่มตอนเด็กๆเหมือนกันค่ะชอบเล่นแต่งหน้าให้คนอื่นนะคะสนุกมาต่อกันที่การลงสีต่อไปกันนะคะนี่จะเป็นสีออกเนี่ยค่ะน้ำตาลหน่อยนะคะตัวนี้นะลงไปเลยนะคะตรงครึ่งกระบอกตานะคะตรงนี้ฟ้ากระเด็นครึ่งกระบอกตาสีน้ำตาลเมื่อกี้นะคะนะแล้วกึ่งเขาบอกตาเออโทนแต่งแล้ว everyday look แต่งได้ทุกวันนะคะน้ำตาลโทนน้ำตาลทองอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเบ้าตาแล้วเนาะปุ่มใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะครึ่งเบ้านะคะแตะสีเข้าไปครึ่งเบ้าเพื่อนๆมาต่อกันที่สีเข้มๆกันบ้างนะคะใช้แปรงหัวปุ้มๆแบบนี้เนาะนะคะเป็นเหมือนหัวดินสอเล็กๆจิกที่สีเข้มๆในพาเลทนะคะผมขอเป็นสีดำเพราะว่าในพาเลทนี้ดำสุดก็เข้มสุดนะนี่นะคะก็ไปที่สามเหลี่ยมมุมหางตาตรงนี้นะคะ
นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมหางตาเนาะจิกๆเข้าไปให้เข้มๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเป็นสีกันอีกทีนึงนะคะทำให้ตาแบบมีดูมีมิติลึกลับหรือมิติลี้ลับก็ไม่รู้ลองดูนะคะเพื่อมาต่อกันที่การลงสีเบลนเปลือกตานะคะที่สีดำเป็นสีดำน้อยฟูฟูเราจะมาเป็นสีที่เป็นเนื้อแมตต์กันนะคะตัวนี้นะคะสีน้ำตาลเนี่ยนะคะเนื้อแมตต์เนาะค่ะเบลนเข้าไปเลยค่ะเบลนเมื่อกี้เนาะให้มันฟูฟูไม่ให้มันเข้มเกินไปตัวนี้นะคะน้ำตาลเนื้อแมตต์เบนให้เกิดกระบอกตาลึกๆนิดนึงอะไรนะที่เขาบอกว่าเบ้าตาลึกฝรั่งหรือเปล่าคะฝรั่งสวยเนาะมีเบ้าตาลึกคนไทยไม่มีก็ต้องแต่งหน้าเอาให้มันมีกระบอกตาหลอกๆขึ้นมานะคะพอล้างไปก็หายหมดเลยค่ะค่ะมาต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาลงสีออกจะเป็นสีในนี้มันไม่เหมือนแต่มองเลยว่าเป็นสีคอปเปอร์นะคะขอดูเลยอันนี้ลงสีออกคอปเปอร์หน่อยนะคะทองๆลงตรงเนี่ยค่ะกลางตาไล่โทนมานิดนึงสีนี้หรอเออสีนี้ลูกเนี่ยคอปเปอร์นี่นะคะสีดำอันนี้สีดำแพ็คทับไปตรงกลางเปลือกตานะคะมันจะออกคอปเปอร์คอปเปอร์หน่อยเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้สีตัวเดิมนะคะวางกันที่ขอบตาล่างนะคะตรงนี้ให้เชื่อมกันด้วยลิงก์กันจะเหมือนสีจากด้านบนนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาต่อกันนะคะเพื่อนๆต่อไปใช้แปรงหัวแบนๆแบบนี้ที่ไม่ได้ลงสีเข้มมาก่อนนะคะแปะไปที่สีไอศกรีมนะคะจริงๆปุ่มลืมบอกชื่อสีไปเนาะเมื่อกี้เฟรมแฟตนะคะเป็นสีออกคอปเปอร์เนาะตัวนี้แล้วก็มาต่อที่สีขาวออกขาวมุกนะคะไอศกรีมตรงนี้นะคะมาที่นะคะหัวตาเนี่ยนะคะทำให้มันป๊อปสว่างสว่างขึ้นมาหน่อยทำให้ดูตาตื่นว่ะคะจากที่ตามันหลับๆนะคะมันก็จะตื่นขึ้นมานิดนึงนะคะดูสว่างขึ้นนิดนึงนะดูสดใสขึ้นบึ้งขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาที่การดัดขนตากันบ้างนะคะแต่วันนี้ปุ๋มจะไม่ได้ปัดมาสคาร่านะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อใหม่เลยค่ะอันเก่ามันแห้งไปแล้วเนาะเนาะอ๋อมีอันนี้หมีง่วงนอนค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆชมกันนะลูกเดี๋ยวแม่ดัดขนตาก่อนนะนี่นะคะดัดเพราะว่าปุ๋มเป็นคนที่ขนตาสั้นด้วยค่ะดัดไปมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะมันจริงมันต้องปัดด้วยมาสคาร่าด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เอาแบบเบสิกง่ายๆเนาะมาเลยค่ะเพื่อนๆก่อนที่จะกรีดไอเลนเนอร์เนาะมันต้องเขียนด้วยเส้นดินสอของวันนี้ปุ๋มใช้เบย์ลินดาหรือเมลินดานะคะข้างในเส้นวอเตอร์ไลน์ด้านในก่อนนะคะลืมเลยค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้จะน่ากลัวนิดนึงเขียนไปในตรงเส้นขอบเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยค่ะเส้นน้ำตาเนาะเนี่ยค่ะเขียนไปที่เส้นน้ำตาก่อนแต่ว่ามันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะคะรุ่นนี้ที่ Beauty Guru หลายท่านเขาใช้กันเนาะก็ลองมันก็โอเคจริงๆเนาะกับหนังกับดวงตาของเรานะคะเขียนเพื่อไม่ให้เส้นเวลากรีดไอเลนเนอร์มันจะลอยอยู่นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เส้นนี้แต่บางทีปู่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลากรีดนะคะที่ก็แค่ไอเลนเนอร์แบบน้ำแบบลิควิดแบบดินสอแค่นั้นเนาะก็จบเลยไม่ได้เขียนอายไลเนอร์แบบดินสอในเส้นวอเตอร์ไลน์เสร็จไปแล้วมันก็จะมีเหมือนตาคมขึ้นนะคะด้านตรงข้างล่างด้วยนะคะแต่อันนี้กรีดแค่ครึ่งเดียวนะเขียนแค่นิดนึงนะคะตรงนี้งานมันจะดุไปนิดนึงเนาะนะคะตรงนี้นะคะเส้นโอเคนะคะเป็นประมาณนี้นะคะมาต่อกันด้วยการกรีดอายไลเนอร์นะคะเพื่อนๆอันนี้เนาะเมเบลีนไฮเปอร์กลอสซี่นะคะเมเบลีนไฮเปอร์กลอสซี่แบล็คนะคะสีแบล็คค่ะมากรีดกันเลยค่ะยากนิดนึงนะคะเวลามอง
ันนี้ว่าปู่จะไม่วิ่งหางก็ขี่ธรรมดาโอ้โหมันไม่ได้ใช้นานนะคะมันก็จะแห้งๆแต่ก็ยังพอมีน้ำอยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่ค่ะต้องดูจากถ้าดูจากกล้องก็พอได้อยู่นะจะนาพี่ลึกเลยเส้นบีบีบีอะไรลูกบี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 โอ้ตรงข้างหน้าหนาไปหน่อยนะคะตรงนี้มันไม่เป็นไรเอาเป็นเส้นนาๆก็ได้นะคะเปลือกตาเหมือนมันจะลึกลงไปหน่อยก็แก้ไขด้วยการกรีดเส้นนาๆนะคะนะคะเป็นไรลูกวอลลี่อ่ะเอ๊นี่แม่กรีดไอลิเนอร์อยู่นะแป๊บนึงเอาแบบหนาๆไปเลยค่ะวันนี้ไม่เป็นไรกรีดอีกข้างนึงนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้เส้นหนาไปนิดนึงไม่เป็นไรมองจากกล้องก็ได้เนาะนี่นะคะก็ไม่เป็นไรหนาทั้งสองข้างไปเลยนะเพราะว่าเหมือนเปลือกตาเรายุ่งมากขึ้นมันจะมีความตกๆแล้วนะคะหนังตาเนี่ยมันเหี่ยวๆนี่ละเนาะอายุคนเราอายุน้อยๆก็แต่งไปเถอะนะคะพออายุมากแล้วไม่ค่อยอยากจะแต่งแล้วแบบว่าพอไปเวลายิ่งแต่งตายิ่งแล้วใหญ่นะคะมันเหมือนมันแบบเนี่ยมันจะยุ่นๆนะคะหนังตามันตกแล้วเวลาคอนโทรสีแล้วเวลากรีดไอลิเนอร์เนี่ยมันเหมือนจะต้องทำให้หนาขึ้นไม่งั้นจะไม่ค่อยเห็นเส้นนะคะหนังตามันจะพับมาบังหมดเนาะนะคะเท่ากันหรือยังเส้นจะไม่ค่อยเท่ากันนี่นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะโอ้ไปไหนแล้วนะกลายเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนๆพอกรีดไอลิเนอร์ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปลงไฮไลท์กันต่อค่ะ